ส่องสถิติธนัชชาหลังโชว์ฟอร์มแจ่มช่วยให้พาดับซ่า GS Cantech ในลีกเกาหลีควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโควีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-24 รอบ5ซึ่งโคเรียเอ็กเพรสเวย์ให้พาดของโมเมธนัชชาสุขสดอันดับ6ของตารางพลิกล็อกชนะ GS Cantech อันดับ3ของตารางไปแบบสุดมั่น3ต่อ1เซต25ต่อ16 20ต่อ25 25ต่อ18และ25ต่อ22เกมนี้โมเมธนัชชาไม่ได้ถูกเลือกเป็น6คนแรกทั้ง4เซตแต่รับบทเป็นตัวพลิกเกมลงมาช่วยทีมช่วงวิกฤตซึ่งเธอก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะทำ3แต้มรัวๆงัดมาครบทั้งสกิลบล็อกตบและเซิร์ฟเอสสำหรับโมเมธนัชชาเกมนี้เธอทำได้ทั้งหมด11คะแนนอัตราโจมตีสำเร็จ 46.7% เซิร์ฟเอส2บล็อก2คะแนนขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ